สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CGO g Go ค่ะแล้ววันนี้เชนกับกอฟจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าสำคัญมากเลยสำหรับผู้ใช้รถยุคนี้เนี่ยถ้าไม่มีไม่ได้แล้วนะคะก็คือกลอ้อง,ะะลกลองติดรถยนต์นะั่นเองนะคะแล้วกล้องติดรถยนต์ณปัจจุบันนะคะ ในรถ1คันเนี่ยคุณจะมีแค่หนึ่งตัวก็ไม่พอแล้วนะคะแนะนําว่าใครกําลังมองหาอยู่เนี่ยซื้อแบบเซตที่มีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้นะคะว่ามันจะเกิดที่ด้านหน้ารถหรือว่าด้านหลังรถนะคะแล้ววันนี้ก็มีกล้องติดรถยนต์ที่อยากมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้ได้ชมกันนะคะเป็นกล้องติดรถยนต์จากแบรนด์ซีนตัวนี้นะคะรุ่น d r i v ก g ด a r d 610 สำหรับกล้องหน้านะคะความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ 2K แล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็น Full HD 1 0 8 0 p นะคะความพิเศษอย่างแรกเลยนะคะสำหรับกล้องติดรถยนต์ตัวนี้นะคะก็คือเจ้ากล้องหลังเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2รุ่นนะคะก็คือเป็นรุ่นที่ติดด้านหลังภายในรถกับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ติดด้านหลังอยู่นอกรถนะคะสาเหตุที่มีมาให้เลือกเนี่ยเพราะว่าด้านหลังของรถแต่ละคันเนี่ย จะไม่เหมือนกันนะแล้วก็บางทีเนี่ยการติดกล้องภายในรถเนี่ยจากด้านในเนี่ยมุมเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวกล้องหลังที่ติดอยู่ด้านนอกรถให้ด้วยนะคะซึ่งถ้าติดนอกรถเนี่ยก็จะกันน้ําแล้วก็ตําแหน่งที่เหมาะกับการติดเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณป้ายทะเบียนรถค่ะ และไม่ว่าคุณจะเลือกกล้องหลังแบบไหนนะคะเซตกล้องหน้ากับกล้องหลังมาด้วยกันในราคา4290บาทเดี๋ยวมาดูกล้องหน้ากันก่อนนะคะกล้องหน้านี่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 2K นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีบิ w i ์อินไวไฟแล้วก็ GPS มาให้แล้วข้อดีของกล้องติดรถยนต์เนี่ยที่มีบิ w i ์อินไ i ไฟนะคะก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้ง่ายนะคะอย่างเวลาอยู่ในรถแล้วเราต้องการที่จะดึงภาพหรือดึงคลิปออกมาเนี่ย เชื่อมต่อ Wi-Fi กันเปิดแอป,ปก็สามารถที่จะเซฟภาพเนี่ยจากมือถือได้เลยนะคะง่ายลองรับแอป,ปทั้ง Android แล้วก็ IOS นะคะรองรับภาษาไทยแล้วด้วยจะรองรับ Micro SD Card นะคะคลาส 10, สิบสูงสุดที่ 256GB 256GB นี่ก็ใช้เหลือๆอ,อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อ Micro SD Card ได้ทั่วไปหรือจะซื้อของแบรนด์ซีนก็ได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีออปชั่นเสริมสามารถที่จะใช้ตัว parking mode ได้นะคะ Parking mode เนี่ยความหมายก็คือเวลาที่เราจอดรถอยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรกับรถเราเนี่ยเช่นมีอะไรมาชนรถเราเนี่ยตัวกล้องเนี่ยก็จะกลับมาทํางานแล้วก็จับภาพเหตุการณ์นะคะการใช้ Parking mode สำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะต้องมีการซื้อตัว hardwire kit เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัวรถในช่วงที่รถดับอยู่ ใช้แบตเตอรี่เป็นของไซโก้ S D S b บต t e อ y ี่ซึ่งแบตเตอรี่ของไซโก้นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทนสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงได้นะคะเพราะว่าเวลาที่กล้องติดรถยนต์อยู่ในรถเนี่ยแล้วเราเนี่ยจอดที่กลางแจง้งแดดเปรี้ยง,งเนี่ยอุณหภูมิภายในห้องโดยสารเนี่ยมันขึ้นสูงได้แบบห้าสิบถึงเจ็สิบองศาเลยนะรุ่นนี้เนี่ยเขามี G sensor มาให้แล้วด้วยนะคะ G sensor เนี่ยจะเป็นระบบตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเพราะว่าในกรณีที่ เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถก็จะมีการสั่นสะเทือนเป็นพิเศษนะคะ G sensor จะทำงานเพื่อให้เอาคลิปที่ถ่ายเหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยไปเก็บอยู่ในโฟลเดอร์พิเศษโฟลเดอร์ er พิเศษเนี่ยจะไม่ถูกอัดทับนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าในช่วงเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยตัวคลิปนั้นเนี่ยจะต้องยังอยู่ในเครื่องนะคะสามารถที่จะหยิบ คลิปนั้นน่ยไปใช้ได้นะกรณีที่ต้องใช้มันแล้วตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับการรับประกันนานถึงสิบแปดเดือนนะคะถ้าสินค้ามีการเสียหายมีปัญหาเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับประกันที่ทําให้รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยเนี่ยเรามาเปิดดูข้างในกันนะคะว่าตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเนี่ยให้อะไรมาบา้างเนี๋ยมาดูตัวกล้องกันเลยนะคะตัวกล้องหน้าเนี่ยดีไซน์จะเป็นแนวยาวนะคะ ก็ถือว่าเป็นไซซิ่งที่คิดว่าพอวางไว้ที่กระจกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้บทบังตัวทัศนียภาพมากนักนะคะตรงนี้นะคะด้านหลังนี่ก็จะเป็นหน้าจอยาวๆเลยนะคะขนาด3นิ้วมาที่ด้านขวาของตัวกล้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ตัวไมโคร SD card นะคะซึ่งก็เปิดออกมาใส่อันนี้อันนี้เราใส่ก,การ์ดเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับการใช้งานหน้าจอนะคะก็คือกดเลื่อนขึ้นลงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวกล้องนะคะด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ยาวนะคะเขาก็ดีไซน์ให้เป็นช่องสําหรับลําโพงแล้วก็การระบายความร้อนส่วนตัวไมโครโฟนเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านหน้านะคะตรงนี้ อแล้วก็เวลาที่เราจะติดตัวกล้องขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะทำลักษณะทำหน้าที่ให้เราหมุนเปิดขึ้นมานะคะ,ะเพื่อที่จะเวลาติดนจะติดแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวรับกันเนี่ยก็คือเสื้อตัวนี้เมื่อตัวนี้เนี่ยติดที่กระจกนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเสียบกล้องเข้าไปเพื่อที่จะล็อกนะคะจุ๊บแบบนี้ เวลาเราติดกล้องเนี่ยเข้ากับกระจกหน้าของรถนะคะเราจะไม่เอาเทปกาวเนี่ยติดโดยตรงนะเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มกองแสงของรถเราเนี่ยจะเสียหายได้นะคะเขาก็จะให้เจ้าแผ่นสุญญากาศนี้มานะคะซึ่งนี้ให้มาสองแผ่นนะคะก็มีแผ่นสำรองให้ด้วยอ่ะเพราะเวลาใช้ใช้แค่แผ่นเดียวอันนี้เราก็จะทําการติดนะคะสมมุติว่านี่ติดแล้วนะแล้วเราก็ค่อยถอดเทปกาวแล้วก็ติดเจ้ากล้องเข้าไป ซึ่งตัวช่องจ่ายไฟนะคะก็จะอยู่ที่ด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัว Type C แล้วนะคะรุ่นนี้ให้มาพร้อมกันในกล่องเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะสามารถที่จะเสียบแบบนี้ดังแก๊กเรียบร้อยนะคะส่วนด้านนี้ก็ไปเสียบที่ช่องชาร์จ12โวลต์ได้เลยส่วนช่องกลมด้านข้างเนี่ยจะเป็นช่องที่ไว้เสียบเชื่อมต่อกับกล้องหลังนะคะอันนี้ก็จะมีตัวสายแปลงมาให้นะคะ อันนี้เราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ฝั่งนี้ก็ค่อยไปเสียบกับสายของกล้องหลังนองสากเจ้านี้นะคะในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวแผ่นสุญญากาศสำรองมาให้1แผ่นแถบแปรวสองหน้านะคะสำรองมาให้1ชิ้นแล้วก็คู่มือภาษาไทยนะคะคู่มือเนี่ยเมื่อเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีตัว QR นะคะให้สามารถสแกนเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปได้เลย มุมของกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่150องศานะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวกล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่140องศากล้องหลังตัวที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นกล้องสําหรับติดตั้งภายในรถนะคะก็ตัวนี้เนี่ย ความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่ Full HD 1080p สายเคเบิลที่ให้มาเนี่ยยาวถึง6เมตรนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ตัว Sony Sensor ด้วยนะคะ Sony Sensor อันนี้เป็น Low Light Sensor ก็คือเป็นเซนเซอร์ที่ช่วยให้การถ่ายภาพในสภาวะที่มีแสงจำกัดเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะคะสภาวะที่มีแสงจำกัดก็อย่างเช่นช่วงเย็นพบข้าหรือช่วงกลางคืนนั่นเองและนี่ก็คือเจ้ากล้องหลังนะคะตัวกล้องหลังเนี่ย ตัวแถบกาวสองหน้าตรงนี้ก็เอาไว้ติดกับที่กระจกด้านหลังของรถนะคะแล้วก็สำหรับตัวกล้องเนี่ยถ้าองศาเนี่ยยังไม่พอดีเนี่ยคุณสามารถที่จะบิดหมุนปรับองศาได้เลยนะคะในการปรับก็จะดังเป็นสเต็ปแก๊กๆนะคะเพื่อปรับให้พอดีกับมุมที่เราต้องการ หรือถ้าสมมติบางคนเนี่ยไม่ได้อยากให้ถ่ายด้านหลังของรถอย่างถ่ายเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยก็สามารถที่จะปรับองศาเนี่ยแล้วก็หมุนกลับมาด้านในรถได้ด้วยนะคะตัวกล้องนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อกับตัวสายเลยนะคะสาย6เมตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดให้มาสั้นนะแล้วมันไม่พอเนี่ยอันนี้ลําบากแต่ถ้าให้มายาวเนี่ยเรายังมีวิธีเก็บสายให้มันไม่กรกลงหลังนะคะ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวที่จะต้องมาเสียบกับตัวกล้องหน้านะคะตำแหน่งของกล้องหลังนะคะเมื่อติดแล้วเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้แล้วตอนนี้เราก็ติดตั้งกล้องหน้าเสร็จแล้วนะคะทะ่าตรงนี้นะคะตัวกล้องแล้วก็ตรงสายที่เสียบมาเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถเก็บสายเนี่ยเข้าไปตามกรอบของรถได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะช่วยให้ดูแล้วเรียบร้อยไม่รกรุงรังแล้วก็ตัวกล้องที่ออกแบบมาให้มีความเล็กและยาวเนี่ยก็ทําให้เวลาที่เราขับรถเนี่ยตัวกล้องเองเนี่ยมันบดบังทัศนวิสัยค่อนข้างน้อยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดีใช้ได้เลยนอกเหือจากนี้นะคะปุ่มเนี่ยจะถูกวางไว้ที่ทางด้านซ้ายนะคะในการใช้งานจริงนี่ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่กดได้ง่ายเลยนะคะซึ่งปุ่มเนี่ยมันจะมีปุ่มบนปุ่ม เปิดปิดนะคะแล้วก็ปุ่มล่างถ้าเรากดปุ่มบนเนี่ยมันก็จะเป็นการไปดูที่กล้องหลังนะคะ,อะตอนนี้กล้องหลังถ่ายอยู่แล้วก็กดอีกทีก็จะเห็นทั้งมุมด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกดอีกทีก็จะกลับมาที่กล้องหน้านะคะสําหรับปุ่มด้านล่างเนี่ยกดหนึ่งทีก็จะเป็นการเข้าไปที่เมนูอืมซึ่งตรงนี้ก็ใช้ปุ่มบนกับปุ่มล่างในการเลื่อนที่จะเลือกเข้าโหมดต่างๆนะคะ เมื่อเลือกโหมดได้แล้วเนี่ยต้องการกด enter ก็คือกดปุ่มกลางได้เลยแต่ถ้าต้องการออกจากโหมดที่เข้าอยู่นะคะก็กดกดปุ่มกลางครั้งออกอีกทีหนึ่งนะคะก็กดปุ่มกลางคั้างก็ถือว่าใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ดีไซน์ตำแหน่งของปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยทำมาได้พอดีนะคะรู้สึกว่าสะดวกดีเดี๋ยวเรามาดูกันใช้แอปกันนะคะ เดี๋ยวเริ่มจากการเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยเข้ากับเจ้ากล้องเลยนะก็เริ่มจากการเข้าไปที่โหมด Wi-Fi นะคะอ่าตอนนี้โทรศัพท์เราเนี่ยหาเจอแล้วนะคะ Wi-Fi ของตัวกล้องเนี่ยจะเป็น DG610 นะคะแล้วก็นสกอร์ตามด้วยชื่อที่เราตั้งไว้ตรงนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะอย่างตอนนี้ Default เนี่ยพาสเวิร์ดจะเป็น1-8ถึงแแล้วก็กด Connect ตอนนี้ยังขึ้นเป็น check i n g Quality อ่ะ อินเทอร์เน็ต o ม be available นะคะแต่ว่าถือว่าใช้งานได้นะคะก็คือคอนเน็ก wifi กันก็พอก็กด always connect ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปโหลดแอปนะคะโหลดแชมซึ่งอันนี้โหลดมาแล้วก็เข้าไปได้เลยพอเข้ามาในแอปเนี่ยอ่าชื่อกล้องของเราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็กดอ่าและที่หน้าจอตอนนี้ก็ดูเรียลไทมเลยนะคะว่ากล้องหน้าของเราเนี่ยถ่ายเห็นอะไรบ้างนะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์พลิกไปดูกล้องหลังอันนี้นะคะกล้องหลังก็สามารถกดกลับไปกลับมาได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากดูภาพที่กล้องเนี่ยแบบเต็มจอนะกดที่คลิปหนึ่งทีนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่มุมขวาล่างขึ้นมาแบบนี้ก็กดได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบเต็มจอโดยที่สามารถกดไ่คอดไว้ได้ด้วยนะคะ นอกจากเรคคอร์ดเป็นวิดีโอนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นแคปเจอร์เป็นรูปถ่ายนะคะก็คือกดที่รูปกล้องถ่ายรูปตรงนี้ฟังก์ชันก็จะเปลี่ยนเป็น take photo ให้เราทุกเรียบร้อยนะคะขึ้น success ถ้าจะกลับไปเป็นวิดีโอก็กดปุ่มวิดีโอก็ถือว่าโหมดทำมาเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายอยู่อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่หดมาเป็นภาพแบบนี้นะคะเพื่อไปดูกล้องแนวตั้ง หมดนอกนอจากนี้นะคะก็เข้าไปดูไฟล์วิดีโอได้ทางนี้เลยนะคะอ่าเมื่อกี้เรายังไม่ขอดอยู่นะคะนี่ขึ้นสัญลักษณ์เดี๋ยวกดหยุดก่อนเข้ามาดูที่วิดีโอนะคะนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้อันนี้ก็จะเป็นกล้องหลังอันนี้เป็นกล้องหน้าก็กดดูได้เลยนอกจากนี้ถ้าต้องการตัดคลิปนะคะก็สามารถที่จะ กดตัดเพื่อเซฟคลิปได้แต่ถ้าทําในแอปเนี่ยจะตัดคลิปได้ความยาว5-15วินะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสั้นดังนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะดาวน์โหลดคลิปเนี่ยไปทําในคอมพิวเตอร์อันนี้น่าจะสะดวกกว่าแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดคลิปที่ความยาวมากกว่านี้ได้เดี๋ยวดูกล้องหลังสักอันนะอันนี้กล้องหลังนี่นะภาพนะดูเต็มจอ อันนี้น่าจะเป็นช่วงเย็นๆแล้วนะคะหกโมงสิบห้าก็ความคมชัดเนี่ยถูกลดทอนไปแต่ก็ยังดูแล้วเข้าใจง่ายนะยังเห็นภาพรวมแล้วก็ดูรู้เรื่องเดี๋ยวไปดูตรงหมดรูปถ่ายบ้างนะครับโฟโตโ้ตรงนี้เราก็มีแคปหน้าจอไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะนี่ก็กดดูได้เลยแล้วก็สามารถเซฟได้นะคะอ่ากดแชร์ได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะมุมขวาบนเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าหรือเซตติ้งค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียด Wi-Fi Name, Password เลือกความละเอียดของกล้องหน้าได้นะคะว่าจะเลือกใช้เป็น 1080p หรือว่าจะใช้เป็น 2k แล้วก็ระยะเวลาในการบันทึกต่อ1คลิปเนี่ยต้องการให้บันทึกนานเท่าไหร่นะคะก็เลือกได้1 2, 5, นาที2นาที5นาทีแล้วก็มีโหมดอื่นๆนะคะให้ดูตรงนี้ก็สามารถที่จะกด Format ตัว r e c o r d ์เดได้ด้วยนะคะแล้วก็ r e s t o r e f a c t o r y Setting ต่างๆ สำหรับการใช้งานแอปนะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะถือว่าใช้ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าโอเคมันจะมีบางอันที่แปลจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยไอาจจะงงนิดหน่อยแต่พวกฟังก์ชันหลักๆนี่ถือว่าใช้งานง่ายเลยคะ่ะ สำหรับใครที่สนใจกล้องแบรนด์ซีนรุ่นไรฟ์กาดตัวนี้นะคะแต่ว่าไม่สะดวกที่จะติดตั้งกล้องบนรถเองก็สามารถที่จะติดต่อทางแบรนด์ซีนนะคะให้เขาส่งคนมาทำการติดตั้งตัวกล้องให้เราได้เลยนะคะก็ติดต่อเขาทางโทรศัพท์นะคะหรือว่าเข้าไปที่ facebook page แล้วก็ทักหาเขาได้เลยค่ะ